ิทยุททบ. FM 94 MHz ร่วมกับไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัยยึดมั่นคำสัญญาน้ำหวานเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมข้าวถุงถนัดสีข้าวดีกินอร่อยบีลักกี้อร่อยเกินคาดมาตรฐานสากลน้ำแร่ธรรมชาติออร่ามาตรฐานน้ำแร่นอกแต่ราคาไทยๆและแม่สลองวิวเชียงรายของขวัญล้ำค่ารางวัลแห่งชีวิตภูมิใจเสนอหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัฒน์ในรายการสาระและบันเทิงครอบจักรวาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมมีข่าวดีสำหรับคอเบียร์ที่จะแจ้งให้ทราบว่าเวลานี้ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือท่าอากาศยานดอนเมืองที่เรียกว่าท่าอากาศยานที่สองอยู่ทางตอนใต้ของท่าอากาศยานอยู่ในตึกเดียวกันแล้วนะครับที่เรียกว่าเทอร์มินอล2มีโรงเบียร์เล็กๆซึ่งผลิตเบียร์สดมาจำหน่ายโดยมีโรงผลิตเบียร์อยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็เมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อท่อขึ้นมาข้างบนครับโรงผลิตเบียร์แห่งนี้มาจากเมืองมิวนิกหรือมุนเชนจากเยอรมันทางแคว้นบาวาเรียคือทางตอนใต้ของเยอรมันอยู่ติดกับประเทศออสเตรียทางด้านเมืองซาสบวกซึ่งเป็นเมืองที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่เราได้ชมและก็รู้จักกันดีเพลงที่เราได้ร้องกันจนติดปากก็ดูอะเดียอะฟีเบลเดียดา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 ดีดาดาอันนี้แล้วนะครับที่มุนเชนหรือมิวนิกเนี่ยเป็นเมืองเบียร์แท้ๆทางภาคใต้ในเดือนตุลาคมจะมีงานOktoberfest จะจัดอย่างใหญ่โตแล้วก็มีเต็นท์ซึ่งเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่เป็นเต็นท์ที่เก็บได้มี2ชั้นแล้วก็เป็นเต็นท์ที่ปรับอากาศได้ในเดือนตุลาคมนั้นอากาศเริ่มจะหนาวในเต็นท์นั้นก็มีความอบอุ่นเบียร์ที่เสิร์ฟกันในเทศกาล Oktoberfest หรือเทศกาลเบียร์ตอนเดือนตุลาคมนั้นมาจากเบียร์หลายยี่ห้อเลยทีเดียวทางตอนใต้แล้วก็เขามีการแสดงเครื่องจักรในการผลิตเบียร์มอลต์และส่วนผสมในการผลิตเบียร์ของบริษัทต่างๆที่ผลิตส่วนผสมขึ้นมาขายอย่างเช่นมอลต์ก็จะมาออกร้านกันอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นนิทรรศการของเครื่องจักรกลในการผลิตเบียร์ผลิตน้ำซึ่งมีทั้งน้ำผลไม้น้ำอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างในงานนี้ด้วย Oktoberfest จัดอย่างใหญ่โตคนที่ไปเที่ยวงานนั้นเครื่องดื่มมีแต่เบียร์อย่างเดียวแล้วเสิร์ฟกันทีละลิตรนะครับ
เหยือก1ลิตรเนี่ยถ้าเราจะยกขึ้นดื่มเราจะต้องให้หลังมือนี่เป็นที่รองรับแล้วก็ตัวเหยือกนั้นก็มีหูเราจะเอาหูเนี่ยจับแล้วก็คอนเหยือกเบียร์นี้ให้อยู่บนหลังมือของเราถึงจะยกขึ้นดื่มได้ไม่อย่างนั้นน้ำหนักของถ้วยน้ำหนักของเบียร์เนี่ยมันจะเกินกำลังของเราเห็นเขาดื่มเบียร์กันแล้วผมก็อ่อนใจเลยเพราะว่าเขาดื่มกันทีละลิตรทีละลิตรทีละลิตรพวกคนเยอรมันตัวใหญ่ๆนั้นดื่มกัน 4-5 ลิตรเฉยดื่มเสร็จแล้วก็ลงไปปัสสาวะขึ้นมาสั่งเบียร์มาดื่มใหม่ดื่มกันจนกระทั่งแทบจะคลานกันบางคนที่เมาเบียร์เดินออกไปข้างนอกที่ริมสนามใต้ต้นไม้ก็มีนอนกลิ้งเกลือกกันอยู่หลายต่อหลายคนผมไป Oktoberfest เป็นครั้งที่สองในครั้งแรกนั้นอายุยังน้อยอยู่ประมาณ30กว่าๆยังดื่มเบียร์ได้เขาดื่มเป็นลิตรผมก็ดื่มเป็นลิตรได้จำได้ว่าเคยดื่มได้ถึง4ลิตรคราวนี้คนมันก็แน่นเหลือเกินเราก็นั่งโต๊ะอยู่ข้างในกว่าจะไปเนี่ยต้องลุกขึ้นยืนให้คนเขามองเห็นเด่นชัดแล้วก็บอกเขาขอทางไปหน่อยบอกเขาว่า this trip is necessaryเพราะว่าการที่จะไปคราวนี้ขอทางให้ผมไปหน่อยเพราะมันจำเป็นมิฉะนั้นจะราบอยู่บนนี้นั่นแหละครับเขาถึงจะเปิดทางให้เราไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปกับทางเบียร์คลอสเตอร์ตอนนั้นผมดื่มเบียร์ไม่ได้แล้วแต่เมื่อไม่มีเครื่องดื่มอื่นเราก็ยอมฝ่าฝืนคำสั่งของหมอดื่มไป1ลิตรพวกที่ไปด้วยนั้นก็สนุกสนานดื่มกันคนละ3ลิตร4ลิตรไม่ทราบว่าดื่มเข้าไปได้ยังไงแต่ก็ดื่มไปร้องเพลงไปสนุกสนานกันไปเป็นเทศกาลที่มีแต่มิตรไมตรีไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยทุกคนสนุกสนานกันหมดไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองหรือผิวขาวเข้ากันได้อย่างกลมกลืนเบียร์ทางใต้ของทางบาวาเรียนั้นมีมากมายหลายยี่ห้อแต่ที่เก่าแก่แล้วก็เขามีการฉลองครบรอบ400ปีเมื่อ 2,532 นี้หมายถึงว่าเบียร์ยี่ห้อนี้เริ่มผลิตเมื่อ400ปีที่แล้วมาแสดงว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณถ้าเทียบกับทางบ้านเราก็ดื่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นนะครับคือปี 2,100 กว่าดื่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเบียร์ที่ว่านี้ได้มาเปิดโรงผลิตเบียร์เล็กๆที่ท่าอากาศยานแห่งที่2คือตัวตึก2ของท่าอากาศยานดอนเมืองผมได้รับเชิญในวันที่เขาเปิดกิจการแต่ก็ไม่มี
ีเวลาที่จะมาเพราะช่วงนั้นผมลงไปใต้ไงครับเพิ่งจะได้มีโอกาสมาชมสถานที่ที่มีโรงผลิตเบียร์ที่เรียกว่าไมโครบรูเวอรี่คือโรงผลิตเบียร์ขนาดเล็กเมื่อตอนที่จะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ในคืนวันเสาร์เมื่อเสาร์ก่อนนี่เองเราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนิปปอนเตซึ่งเป็นที่ที่ผมชื่นชอบมากท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเครื่องบินออกเช้าหรือเครื่องบินออกกลางคืนผมจะมาตั้งหลักอยู่ที่โรงแรมอามารีแอร์พอร์ตล่วงหน้าแล้วก็ใช้เวลาอัดเทปใส่กระป๋องเอาไว้เพื่อจะเปิดคุยกับท่านผู้ฟังจะไปไหนมาไหนทีหนึ่งนะครับการบ้านของผมนี่เต็มหัวกระบาลเลยทีเดียวก็จำเป็นจะต้องหาที่สงบสงบซึ่งผมเรียกว่าเข้าถ้ำจำศีลแล้วก็ทำงานอาหารการกินนั้นก็จะหาเอาใกล้ๆอย่างเช่นในโรงแรมอามารีแอร์พอร์ตนั้นจะกินอะไรตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำจนกระทั่งดึกดื่นมีให้กินมากมายหลายอย่างแต่ผมชอบข้ามฟากไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นนิปปอนเตเขามีสลัดปลาดิบที่เรียกซาชิมิสลัดที่อร่อยมากมีโอเด้งแล้วก็มีพวกอาหารเส้นพวกอูด้งพวกโซเมนโซบะเป็นชามชามรับประทานง่ายแล้วก็ไม่มากจนเกินไปเหมาะแก่การที่จะรับประทานแต่ละมื้อแต่ละมื้อเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหลังจากรับประทานอาหารที่นิปปอนเตอาหารญี่ปุ่นทางฟากเทอร์มินอล2เนี่ยนะครับขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะโรงเบียร์ที่เขามาเปิดกิจการเป็นแห่งแรกที่มีโรงผลิตเบียร์เล็กแล้วขายอาหารที่ท่าอากาศยานเป็นแห่งแรกเบียร์นี้เป็นยี่ห้อเก่าแก่คือHofbräuhaus ที่มาของเบียร์นี้เมื่อ400ปีก่อนกษัตริย์วิลเลียมที่5แห่งแคว้นบาวาเรียเป็นผู้ค้นพบกรรมวิธีจากนั้นก็มีผู้ผิดเดียผลิตเบียร์คนแรกชื่อไฮมารานปองกัสต่อมาก็ผลิตเบียร์โดยใช้ชื่อว่า Royal Hofbräuhaus ขยายไปตามเมืองต่างๆเป็นผู้ผลิตเบียร์อย่างเต็มตัวแล้วก็มีการผลิตเบียร์อย่างที่เขาเรียกว่าบ็อกเบียร์บ็อกเบียร์นี่มีรสหวานหน่อยเหมาะสำหรับหญิงที่มีครรภ์ให้ดื่มได้แล้วต่อมาเมื่อกิจการเจริญแล้วก็เปิดตัว Royal Hofbräuhaus เป็นทางการในเมืองมุนเชนประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องดื่มราคาถูกเหมาะสำหรับสุขภาพสำหรับสาธารณชนคือประชาชนทั่วไปจดทะเบียนเป็นบริษัทต่อมาเมื่อตอนที่
สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี2488ตอนที่สงครามในยุโรปจะสงบลงโดยทางเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้นั้นการผลิตเบียร์โรงงานผลิตถูกทำลายอย่างย่อยยับคือโดนทิ้งระเบิดนั่นเองก็ทำให้เบียร์ของฮอฟบรอยเฮาส์หยุดชะงักไปจากนั้นอีก13ปีถึงได้มีผู้เริ่มก่อตั้งฮอฟบรอยเฮาส์ขึ้นมาใหม่จนกระทั่งหลังจากที่มีการก่อตั้งกันขึ้นมาก็ได้ผลิตเบียร์ขึ้นหลังจากนั้นอีกประมาณราวๆ5ปีเบียร์ฮอฟบรอยเฮาส์ที่ลือชื่อก็เกิดขึ้นอีกในปีที่2509แล้วก็เจริญเติบโตมาโดยตลอดเลยทีเดียวครับขยายตัวอย่างกว้างขวางฮอฟบรอยเฮาส์เป็นหนึ่งในเบียร์ชั้นนำของเบียร์ในยุโรปทางตอนใต้คือทางแคว้นบาวาเรียแล้วก็เมื่อปี2532ก็มีฉลองครบ400ปีฮอฟบรอยเฮาส์นั้นเป็นเบียร์ของรัฐนะครับเป็นของรัฐของบาวาเรียรัฐบาวาเรียเนี่ยนะครับก็ได้มาเปิดโรงผลิตเบียร์ขึ้นโดยความร่วมมือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยผมได้เข้าไปดูเห็นว่าการบริหารงานนั้นเป็นคนไทยทั้งสิ้นเชฟหรือพ่อครัวก็เป็นผู้ซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการการทำอาหารเคยอยู่ที่ฮิลตันมาแล้วก็ได้รู้จักกันในสมัยฮิลตันตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่อาหารที่รับประทานกับเบียร์มีมากมายหลายหลากส่วนใหญ่เป็นอาหารแบบเยอรมันมีไส้กรอกมีกะหล่ำปลีดองซาวคราวต์แล้วก็มีขาหมูพวกขาหมูอบลูกหมูอบมีไก่ย่างหลายต่อหลายอย่างให้เลือกรับประทาน ที่ผมมาเรียนให้ทราบนี้ก็จะให้ท่านได้มีที่สำหรับจะมาสังสรรค์กันไม่ว่าท่านจะไปรับหรือไปส่งผู้จะเดินทางไปหรือเดินทางกลับท่านสามารถที่จะขึ้นไปบนชั้น4ทางด้านท่าอากาศยานแห่งที่2แล้วก็รับประทานอาหารดื่มเบียร์ซึ่งผลิตสดๆผมดูในเมนูปรากฏว่ามีทั้งเบียร์สดและเบียร์ที่เขาเรียกว่าไวส์เบียร์เป็นเบียร์ที่ไม่ได้กรองยังมียีสต์ผสมอยู่ด้วยทำให้รสมันอย่างที่สุดเป็นรสมันที่ไม่มีเบียร์ขวดหรือเบียร์กระป๋องมาเทียบได้
เบียร์ที่หารับประทานยากเพราะว่าต้องผลิตสดๆตามกรรมวิธียังมียีสต์หลงเหลืออยู่ก็ทำให้รสชาติของเบียร์นี้มีความมันมากเป็นที่นิยมชื่นชอบของคอเบียร์เป็นอย่างยิ่งขนาดผมซึ่งไม่ใช่คอเบียร์ยังต้องขอจิบเมื่อตอนที่ไปเบรเมนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือก็ได้ขอจิบเขาอึกสองอึกก็เห็นว่าไวส์เบียร์นั้นรสชาติมันดีเหลือเกินแต่จนใจที่หารับประทานหาดื่มในเมืองไทยไม่ได้แต่บัดนี้มีแล้วนะครับที่ Royal Hofbräu House ที่ชั้น4ของท่าอากาศยานแห่งที่2ซึ่งมีทางเชื่อมต่อกันไปอยู่ทางด้านที่จอดรถนั่นแหละครับแต่อยู่บนชั้นที่4ครับอย่าลืมนะครับจะไปรับจะไปส่งก็แวะไปที่นี่สักหน่อยมีดนตรีด้วยแล้วเขาเปิดดึกดื่นทีเดียวละครับเรียกว่าเป็นแหล่งที่จะพบปะกันสังสรรค์กันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เป็นอย่างดีครับผู้ฟังครับในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนซึ่งศาสตร์จีนนั้นวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางภัตตาคารซันฟูทั้งสองแห่งคือทางรัชดาภิเษกและบางนาเขาได้สัมมนาคุณในช่วงระยะเวลาตั้งแต่19สิงหาถึง19กันยาก็ยังมีเวลาอีกตั้ง19วันโดยเขาจะลดราคาขาหมูหมานโถจากราคาปกติ290บาทต่อชุดลดเหลือ145บาทเฉพาะท่านรับประทานในร้านนะครับไม่ใช่ซื้อเอากลับไปบ้านถ้าซื้อกลับไปบ้านก็คงจะขายในราคา290แต่ถ้ารับประทานในร้านเหลือครึ่งเดียวเท่านั้น145บาทนอกจากนั้นถ้าท่านรับประทานอาหารครบ200บาทท่านจะได้คูปองส่วนลดสำหรับซื้อขนมไหว้พระจันทร์ของสันฟูเป็นคูปองส่วนลดซึ่งมีมูลค่า10บาทต่อ1ใบถ้าท่านรับประทาน400บาทท่านก็ได้คืนมา20บาทสำหรับเวลาไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับขนมไหว้พระจันทร์หลังศาสตร์จีนนี่ก็เรียนให้ทราบหลังจากที่เรียนให้ทราบว่ามีโรงผลิตเบียร์เล็กๆที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดกิจการแล้วก็มีเรื่องอาหารการกินอย่างที่ว่าในวันพรุ่งนี้ตอนเชียวชนชิมผมก็คงจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหมดเรื่องอาหารก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องหนังสือที่คุณหมอเฉกคณสิริเขียนอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบฉบับของคุณหมอเฉก
ือไปเที่ยวแบบสุดสุดไปเที่ยวแบบทรหดที่ต้องอาศัยร่างกายฟิตเปรี้ยไม่ใช่ไปสบายสบายนอนฟูกแล้วก็ไปไหนมาไหนแทบจะมีใครมาอุ้มไปนั่นก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ไม่เป็นการสนุกไม่เป็นการเที่ยวแบบผจญภัยอย่างที่คุณหมอเชกได้มาเล่าให้ฟังในหนังสืออีกเล่มหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือเล่มแรกที่ผมได้แนะนำไปแล้วคือทำอย่างไรถึงจะมีความสุขคือเล่นกับตัวเองอย่างไรถึงจะมีความสุขหนังสือเล่มนี้คุณหมอเฉกให้ชื่อว่าผจญภัย22วันในป่าดงดิบแอฟริกาและเกาะคาทาดแซนซิบาร์คุณหมอเฉกได้เดินทางไปที่ประเทศทันซาเนียที่อยู่ในแอฟริกาไม่ใช่แอฟริกาใต้ที่ผมเคยไปมาแล้วและหลายต่อหลายท่านไปมาแล้วก็ไปแบบซาฟารีนะครับแต่ซาฟารีที่คุณหมอเฉกไปนี่เป็นซาฟารีทรหดครับคุณหมอเฉกกล่าวว่ายืนยันได้ว่ายังไม่เคยมีคนไทยคนใดได้เคยสัมผัสการเดินทางในลักษณะนี้มาก่อนเลยเพราะตามปกติบริษัทที่จัดทัวร์ไปต่างประเทศถ้าจัดไปแอฟริกาก็จะให้ไปที่แอฟริกาใต้หรือไม่ก็ไปที่ประเทศเคนยาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญสูงสุดแอฟริกาใต้นั้นเจริญที่สุดรองลงมาก็คือเคนยาเพราะว่ามีทั้งเหมืองทองเหมืองเงินเหมืองทองแดงเหมืองเพชรเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปที่ว่าสองประเทศนั้นก็จะได้เห็นความเจริญแบบตะวันตกคือแบบฝรั่งในทวีปแอฟริกาผิดกับส่วนใหญ่ของประเทศในแอฟริกาซึ่งล้าหลังอดอยากยากจนมีแต่พื้นที่ป่าเขาทะเลทรายทะเลสาบและมีอีกไม่กี่ประเทศที่ทางฝรั่งมหาอำนาจในยุโรปได้เข้ามาครอบครองแล้วก็จัดตั้งอุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลให้ได้ท่องเที่ยวศึกษาชีวิตสัตว์ป่าพันธุ์ไม้นานาชนิดและธรรมชาติตลอดจนพฤติกรรมของชนเผ่าต่างๆประเทศแทนซาเนียนั้นเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศการจัดทัวร์ป่านั้นร้อยทั้งร้อยเขาจะจัดให้ท่านเข้าพักในโรงแรมชั้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะในอยู่บริเวณป่าที่เป็นอุทยานก็ตามโอกาสที่จะเห็นสัตว์อย่างใกล้ชิดนั้นค่อนข้างน้อยบริษัททัวร์เขาอำนวยความสะดวกให้ขึ้นรถตู้หรือรถแลนด์โรเวอร์เปิดประทุนที่ดูสัตว์ได้ในเวลากลางวันพอตกเย็นก่อนตะวันจะตกดินก็จะพาคณะไปส่งในโรงแรมรับประทานอาหารฝรั่งพักผ่อนนอนหลับอย่างสบายท่ามกลางความเงียบสงบอากาศหนาวเย็นกำลังสบายทัวร์แบบนี้ผมได้ไปมาแล้วแล้วก็ได้บันทึกภาพมาออกใน
รายการครอบจักรวาลเป็นที่ฮือฮากันมากในเมื่อเรานั่งรถแลนด์โรเวอร์เปิดประทุนมีสิงโตทั้งครอกพ่อแม่ลูกเดินผ่านขนาดที่เอื้อมมือถึงแต่ก็ไม่ได้มีเหตุเพศภัยอะไรเลยเพราะว่าผู้ที่นำทางเราเข้าไปนั้นเขารู้ธรรมชาติของสัตว์ว่าสัตว์นั้นถ้าเห็นว่าเราไม่เป็นภัยเขาก็ถือว่ามันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งละถึงแม้ว่าต่างชนิดกันก็ไม่มีการทำร้ายอะไรกันทัวร์แบบที่ผมไปนั้นเป็นทัวร์แบบสุขสบายอย่างที่คุณหมอเชกว่าโอ้ยนอนในที่ห้องซึ่งปรับอากาศน้ำร้อนน้ำอุ่นเรียบร้อยปรับได้ตามสบายถึงเวลากินก็มีอาหารกินมาประเคนให้อย่างเหลือเฟือเป็นทัวร์ซึ่งราคาแพงมากแพงจริงๆครับแต่ก็คุ้มในการที่เราจะได้ไปเห็นธรรมชาติของป่าแอฟริกาและสัตว์นานาชนิดไม่ใช่สวนสัตว์เปิดอย่างที่เขาจัดไว้หลอกนักท่องเที่ยวที่ในแอฟริกาใต้นั้นก็มีครับมีแคว้นอิสระอยู่แคว้นหนึ่งแคว้นโบธาซึ่งถ้าเอ่ยชื่อว่าซันซิตี้คนที่เคยไปมาแล้วก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จัดทำกันขึ้นแม้กระทั่งไปเที่ยวซาฟารีสัตว์ทั้งหลายที่ไปดูนั้นก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเราก็ไปคลาคล่ำอยู่กับสวนสัตว์เปิดแต่ทัวร์ที่ผมไปนั้นมาลามาล่านั้นอยู่ในป่าซึ่งเป็นป่าเอกชนมีเนื้อที่ 45,000 ไร่เป็นป่าซึ่งไม่ได้ถูกหักร้างถางพงทำประโยชน์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพียงแต่เว้นสถานที่ไว้เป็นลูกเนินที่ทำโรงแรมที่พักสำหรับคนไปทัวร์ผมก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแต่ทัวร์ที่คุณหมอเฉกไปนั่นนะครับเป็นทัวร์ที่เดินทางโดยรถกระบะใหญ่4ล้อเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อาหารการกินครบครับค่ำไหนนอนนั่นจอดกลางเต็นท์ในป่าท่ามกลางสิงสาราสัตว์มีการหุงหาอาหารสามมื้อในป่าใหญ่มีโอกาสนอนโรงแรมเพียง 2-3 วันเท่านั้นในเวลา22วันแล้วก็ระยะทางเดินทั้งสิ้น 1,500 กว่ากิโลเมตรบริษัททัวร์ที่จัดนั้นกำหนดไว้ว่าผู้จะร่วมเดินทางต้องมีร่างกายที่ฟิตจริงๆอายุไม่ควรเกิน60ปีเพราะเกรงว่าจะไปไม่ไหวแต่คุณหมอเฉกนั้นทั้งคุณหมอวิลิตภรรยาและคุณหมอเฉกนั้นอายุใกล้จะ70ปีในตอนนั้นแล้วกล้าหาญชาญชัยยังไงถึงจะไปกับเขาได้แต่คุณหมอเฉกก็ไปมาแล้วเพราะว่าคนที่รู้จักคุณหมอเฉกและคุณหมอวิลิตจะเห็นได้ว่าสองสามีภรรยาทั้งคู่นี้แข็งแรงยังกะอายุ40ไม่ใช่คนอายุ70เลยตอนที่ไปนั้นก็68แล้วครับอายุ68แล้วทั
ัวร์แบบนี้ผมขอเรียนตามตรงว่าผมไปไม่ไหวและไปไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่คุณหมอเฉกเล่าให้ฟังในหนังสือนี้ว่าต้องเอาพลั่วหรือเป็นเสียมไปตามสุมทุมพุ่มไม้ขุดดินให้เป็นหลุมแล้วก็ไปนั่งถ่ายทุกข์นั่งยองๆ อยู่อย่างนั้นหรือเรียกว่าไปทุ่งไปป่าผมเคยทำครับแต่นั่นเป็นเวลาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ36ปีมาแล้วผมเคยสมบุกสมบันได้นั่งยองๆได้แต่ทุกวันนี้มันนั่งไม่ได้ครับนั่งยองๆไม่ได้เลยทีเดียวมันจะหงายหลังถ้าเวลาไปนั่งยองๆก็ควรจะนั่งได้สักประมาณ1นาทีเรายังทำธุระไม่เสร็จมันก็หมดท่าแล้วนี่แหละคือเรื่องที่เป็นข้อจำกัดของผมเห็นจะไปไม่ไหวเพราะเรื่องอย่างนี้ทัวร์ที่คุณหมอไปเนี่ยผมอ่านดูแล้วโอ้โหเรียกว่าสมบุกสมบันกันเหลือเกินนอนในเต็นท์ซะด้วยนะครับนอนในเต็นท์ผู้ที่ไปนั้นก็มีแค่15คนเพราะว่ารถคันหนึ่งนั้นเขาไม่ให้มีนักท่องเที่ยวไปเกิน20คนตอนที่ไปนั้นก็แค่15คนไม่ครบ20คนแต่ก็ยังพอมีที่ว่างให้นั่งได้สบายถ้าครบทั้ง20คุณหมอบอกว่ารู้สึกจะแน่นไปสักหน่อยผู้ที่เดินทางร่วมกันไปเป็นคนไทย4คนอเมริกัน2อังกฤษ7ออสเตรเลียน2ชาย10คนหญิง5คนอายุสูงสุด68ปีต่ำสุด15ปีอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 30-50 ปีการเดินทางแบบนี้เริ่มต้นผมก็ท้อแล้วเพราะต้องฉีดยาป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทาง2อาทิตย์เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคชนิดนี้ถ้าบังเอิญใครถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสของโรคไข้เหลืองกัดจะได้มีภูมิต้านทานไม่ป่วยเป็นโรคไข้เหลืองเพราะไข้นี้ถ้าเป็นแล้วตายลูกเดียวแต่ถ้าฉีดป้องกันแล้วจะป้องกัน 100% ป้องกันได้ถึง10ปีครับในเมืองไทยนั้นจะต้องไปฉีดที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่กรมควบคุมโรคติดต่อค่าฉีดคนละ150บาทใครจะไปแอฟริกาและอเมริกาใต้จะต้องปฏิบัติตามนี้รวมทั้งต้องรับประทานยาป้องกันโรคมาลาเรียแล้วก็ทุกสัปดาห์ขณะที่อยู่ในทวีปแอฟริกาพอเห็นว่าจะต้องไปเตรียมตัวขนาดนี้แล้วผมก็รู้สึกท้อครับพวกกระเป๋าเดินทางหรืออะไรไปนี้ก็ต้องเป็นแบบแบ็คแพคเกอร์อย่างที่เราเห็นส่วนใหญ่มักจะเป็นถุงทะเลซึ่งยัดเสื้อผ้าและอะไรแต่อะไรได้มันไม่กินที่เพราะว่าที่ที่เขาให้สำหรับเก็บสัมภาระของตัวเองนั้นมีจำกัดเขาบอกขนาดไว้ด้วยคืออยู่ใต้ที่นั่งนั่นเองของใครของมันอย่าให้เกินฟังคุณหมอเฉกเล่าแล้วข้อจำกัดมันมีใช่ไหมโอ้โหมากมายหลายอย่างซะเหลือเกินนะครับ
มอเชษได้เดินทางไปทั้งหมด22วันจะต้องนั่งเครื่องบินไปที่แอดดิสอาบาบาแล้วจากนั้นก็ต่อไปที่เมืองแทนซาเนียซึ่งมียอดเขาที่เราเคยได้ดูภาพยนตร์เป็นนวนิยายของเออร์เนสต์เฮมิงเวย์คือ Snow of Kilimanjaro ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงสุดเป็นที่5ของโลกสูงเกือบ 18,000 ฟุตต่ำกว่าเอเวอเรสต์ซึ่งสูงถึง 29,000 ฟุตก็เท่ากับเพดานบินของเครื่องบินไอพ่นนะครับคุณหมอเชกบอกว่าสนามบินที่แทนซาเนียนั้นสวยงามมากเพราะเห็นยอดเขาคิลิมานจาโรตรงปลายยอดนั้นคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปีมองเห็นฐานกว้างส่องแสงสะท้อนแสงแดดมีฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีครามก้อนเมฆขาวเป็นกลุ่มๆ มองดูแล้วสวยงามเหลือเกินผมก็เชื่อได้ว่าสวยงามแน่แต่ถ้าจะไปแบบคุณหมอเชกนั้นเห็นจะไปไม่ได้ถึงจะไปทัวร์ที่คุณหมอเชกไปเขาก็คงไม่รับเพราะว่าเราไม่ฟิตและอายุมันเกินไปแล้วอย่างคุณหมอเชกนี่เพราะความฟิตนะครับถึงไปได้เพราะเขาเฉลี่ยไว้ว่าอายุต้องไม่เกิน60ปีแต่คุณหมอเชกนั้นเกินไปตั้ง8ปีแล้วก็ตอนนี้สมมุติถ้าผมไปมันก็เกินไปตั้ง10ปีเห็นจะไม่ไปหรอครับอ่านหนังสือเอาดีกว่าหนังสือที่คุณหมอเชกเขียนเนี่ยผมไม่ได้เห็นว่ามีจำหน่ายที่ไหนบอกว่าถ้าต้องการหนังสือติดต่อที่อะไรล่ะเขียนเป็นภาษาฝรั่ง Seton Shoot Studio Limited มีแต่เบอร์โทรไอ้ชื่อเป็นไทยๆมันไม่มีแล้วครับเป็นชื่อฝรั่งไปสมุดเลยหรือเรื่องราวมันเกี่ยวกับฝรั่งก็เลยต้องใช้ชื่อฝรั่งยังไงยังไงก็เมตตาบอกให้เป็นไทยๆสักหน่อยหนึ่งบอกมาที่ผมก็ได้เพราะว่าผู้ที่อยากจะอ่านอยากจะซื้อไว้ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนนี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ